สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชแนลโคตรสนุกโคตรมันโคตรสะใจและโคตรอบอุ่นบลูบ e ดอ b u บิ t ตถือเป็นอีกหนึ่งซูเปอร์ฮีโร่ใน DC นะครับที่น้อยคนจะรู้จักซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยบูบิทไม่ได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ถือกำเนิดใน DC แบบซ u เปอร์ฮีโร่ออริจินลดีคนอื่นๆบูบิทต <Yeah. S 1> เนี่ยมีการเดินทางที่ผ่านประวัติศาสตร์มากมายเริ่มต้นจากการที่ Fox Comic ให้กำเนิดบูบิ t ตนะครับผมสร้างเป็น ซูเปอร์ฮีโร่ที่ดื่มยาบั๊บพลังมีตาเอ็กซเลนะครับรูปร่างดีไซน์กับคลาสสิกตามยุคสมัยต่อมา Fox c o m มิกเจ๊งก็ขายลิขสิทธิ์ให้ชาตั c o m มิกซึ่งชาตั c o m มิกก็ได้ปรับเปลี่ยนบูบิโตจากคนที่กินยาบั๊บพลังแล้วมีพลังขึ้นมาเนี่ยเป็นการที่ตัวละครไปนค้นพบตัวส a r a b และส a r ร b เนี่ยก็มอบพลังให้กับเขานะครับซึ่งคล้ายๆกับในหนังเรื่องนี้นะซึ่ง ต่อมาในครับชาตันคอมิกก็ได้ปรับเปลี่ยนบูบิโตสร้างตัวละครเท็ดคอร์ดขึ้นมาใะครับให้เป็นบูบิโตที่ไม่ได้มีพลังพิเศษเขาเป็นเหมือนนักประดิษฐ์ที่สร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อทําให้เขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่และเป็นบูบิโตซึ่งต่อมาในครับชาตันคอมิกก็ได้ขายลิขสิทธิ์ในครับตัวละครบูบิโตให้กับ DC ซีคอมิกอีกทีหนึงดีซก็ได้ปรับ ปรับเปลี่ยนใหม่กลับไปใช้กิมมิกในแบบที่ชาวตันคอมิกเคยใช้กับบวบิโตอีกครั้งก็คือสกอรบโดยที่ครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของหนุ่มน้อยที่ชื่อฮัมมี่เรเยสเด็กหนุ่มจบใหม่เพิ่งเรียนจบมาดมาดใหม่ๆเป็นช่วงชีวิตของคนเราที่กําลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจะไปทางไหนดีนะครับเรียนจบมาที่บ้านก็หวังว่าเฮ้ยจบมาปั๊บจะช่วยกอบกู้สถานการณ์ของครอบครัวชุด ครอบครัวให้ลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งกดดันทั้งตัวเองแล้ว ต้องมีแรงกดดันจากครอบครัวเข้ามาอีกไม่พอฮาม,มิเลเยสยังไปพบกับตัวสกอรับโดยบังเอิญและสกอรับก็ได้เลือกเขาเป็นโฮสต์ของมันต้องบอกว่านี่คือเวอร์ชั่นที่ใกล้เคียงกับตัวภาพยนตร์บูบิโตที่กําลังเข้าลงอยู่นี้มากที่สุดแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่ามันมีข่าวออกมายืนยันสักพักแล้วนะครับว่าบูบิโตเนี่ยจะไม่ได้เล่าเรื่องโดยอ้างจากคอมิกจะเป็นการสร้างเรื่องราวใหม่ขึ้นมาเลยมีการยกกิมมิคคอมิกขึ้นมาก็แค่แบบตัวสกอรับตัวพลังตัว ละครต่างๆครอบครัวของแฮมิเรเยสคืออ้างอิงแค่ตัวละครเพรอะพ,พลังพลังอะไรเท่านั้นเองเนะครับแต่เส้นเรื่องเนี่ยเขาจะเขียนขึ้นมาใหม่ในแบบของตัวเองซึ่งผมว่าจุดนี้น่าพูดถึงคือการที่เล่าซูเปอร์ฮีโร่โดยที่ไม่ต้องไปกังวลเส้นเรื่องส้นตีนอะไรของคอมิกทั้งนั้นด้วยความที่เขา เลือกโพสิชันพูดอย่างนี้นะเขาเลือกโพ i ิชันของฮามิเรยสซึ่งเป็นหนุ่มน้อยที่เพิ่งเรียนจบถูกไหมครับการที่คนเราเพิ่งเรียนจบนะครับภาวะกดดันมันเยอะแล้วต้องมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ด้วยความจําเป็นคุณคุณไหมตอนที่ยังไม่ได้ดูอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรไปแต่พอไปดูปับ๊บไอ้เฮียนี่มันสไปเดอร์แมนบวกไอออนแมนชัดๆเลย คุณลองนึกภาพว่าเด็กที่เพิ่งเรียนจบอยู่ในจังหวะชีวิตที่ต้องเลือกว่าจะซ้ายดีขวาดีลําพังเราเรียนจบมาเราก็กดดันมากแล้วพอจบมาปั๊บเราได้รู้อีกว่าครอบครัวแม่งก็หวังเพราะตอนที่กูเรียนจบปั๊บเหยียบเท้าเข้าบ้านปุ๊บสิ่งแรกที่กูรู้คือบ้านนี้กําลังจะถูกยึดอู่ซ่อมรถของพ่อถูกยึดไปแล้ว <c oughs> อู่ซ่อมรถของพ่อไม่มีแล้วนี่คือกูเรียนจบ บ้านกูกำลังล้มละลายกูกำลังจะไม่มีบ้านอยู่นะเนี่ยเรียนจบปุ๊บงานยังไม่มีเลยก็ต้องมารู้ว่ากูนอนในบ้านของกูได้อีกแค่2เดือนมั้งถ้าจะไม่ผิดนะเดือน2เดือนแต่ล้เนี่ยเป็นมึงมึงรู้สึกไงถ้าเป็นกูนะกูจะรู้สึกแบบ what the fuck ฮะกูเรียนจบก็ว่ายากแล้วต้องรู้ว่ากูมีหนี้ก้อนโตพร้อมภาระ ที่คนทั้งบ้านยกให้มีซีนหนึ่งผมชอบมากเป็นซีนเล็กๆที่ผมว่ามันเป็นส่วนประกอบของความดีในบรูพิทโทก็คือซีนที่อามันนั่งคุยกับฮามิเรยสคือตัวฮามิเรยสนะครับเป็น อีกหนึ่งตัวละครที่ได้พลังมาโดยความบังเอิญคล้ายๆกับสไปเดอร์แมนอย่างที่ผมบอกนะคล้ายกับสไปเดอร์แมนนะครับตอนดูแม่งทำให้ผมย้อนนึกถึงแบบสไปเดอร์แมนโทบี้แม็กไกวอะไรอย่างนั้นมากเลยนะแต่เป็นเหมือนสไปเดอร์แมนที่ผสมซูเปอร์ฮีโร่สายแก๊จเจ็ตบวกกรีนแลนเทินเข้าไปหน่อยบวกโพสิชันการเล่าครอบครัวแบบแอนิเมชันเรื่องโคโค่นิดนึงไงแล้วก็บวกความเป็นเวนอมนะที่พลังมันสามารถคุยกับโฮสต์ได้อะไรเงี้ยโอ้โหแม่ง สนุกมากเพลินมากแต่หนึ่งสิ่งอื่นใดคือฮามิเลเยสเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ได้รับพลังมาด้วยความบังเอิญพอเขาได้รับพลังมาปั๊บเขาก็ไม่ได้อยากได้มันขนาดนั้นมันก็เลยเกิดสภาวะที่กูทําไงดีว่ากูไม่พร้อมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่กูรู้สึกว่าแค่ลําพังกูหางานให้ได้ก็ยากแล้วกูต้องมาเจอเรื่องที่ยากกว่าคือกอบกู้สถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวไม่พอตอนนี้ กูยังเป็นผู้ถูกเลือกไอเอเลียนส้นตีนที่เข้าตูดกูไอเอเลียนส้นตีนที่พึ่งเลื้อยเข้าตูดกูไปเนี่ยแม่งเลือกกูแล้วกูเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เหรอในเรื่องเนี่ยเขาบอกเลยว่าบูวิทเทลมีตัวตนอยู่ในอดีตเออ,อามันเคยพูดถึงพอมาถึงรังปั๊บอาร์มันวิวว้าวก่อนเลยว่าเฮ้ยนี่มัน โอโ้เธอคือลูกของบูบิโตเหรอคือบูบิโตเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มีตัวตอนอยู่ในอดีตแต่เขาหายตัวไปนานแล้วหายไปนานแล้วลุงเขาบอก่กันนะครับซึ่งในการ์ตูนน่ะเขาเล่าเอาไว้ว่าตายส่วนในหนังคือบูบิโตเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่ในเมืองพาราลิตี้นี่แหละแล้วมันก็จะมีฉาก ที่บูวิโตเขาก็นั่งแบบทํายังไงดีอยู่ในช่วงเรยวต่อไม่้จะทํายังไงดีจัดการก็ไม่ได้พลังก็ยังควบคุมไม่ได้เลยนะเออยังควบคุมไม่ได้อ่าเขาก็พูดพยายามให้กําลังใจประมาณว่าเลเยสไม่ต้องไปคิดมากกูเนี่ยแม่งกระจอกกว่ามึงเยอะเป็นผู้ชายกระจอกกระจอกที่อาศัยบ้านพี่ชายอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไดลหอกสั้นๆง่ายๆที่อาหลานแม่งคุยกัน,น่ะลูกผู้ชายแม่งคุยกันอะว่าแบบเฮ้ยมึง มึงจะกระจอกได้ไงกูกระจอกกว่ามึงยังเยอะศาสตร์มึงยังเรียนจบมึงยังเนี่ยแม่งเป็นมีพลังเป็นซุปเปอร์ฮีโร่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยในใจอามึงก็คิดอย่างนั้นแนะว่ามึงโอ้โหมึงสาเร็จกว่ากูเยอะนะมึงเปรียบเท่บกูก็ได้มึงจะได้มีกําลังใจกูเนี่ยแม่งเนี่ยกระจอกเนี่ยบ้านของตัวเองยังไม่มีเลยอาศัยบ้านพี่ชายอยู่โอ้ยมึงไปไกลกว่าพวกเราเยอะแล้วอะไรฟิลนั้นแต่จริงๆไอ้โพสิชั o แบบเนี้ยถ้าจะพูดว่าจุดไหนที่ผมติด ผมก็คงที่จะติดเรื่องนี้แหละเรื่องของความเร็วบูบิโตเป็นหนังที่เล่าเรื่องเร็วโคตโอเคหนังเรื่องนี้อยู่ในโพสิชันที่คุณไม่ต้องไปทวนน่ะคุณไม่ต้องไปทวนของเก่าคุณไม่ต้องไปตามคอมมิกค,คุณไม่ต้องไปดูหนังเรื่องอื่นๆของ DC เพื่อที่จะเข้าใจบูบิโตไปชิวๆสบายๆหัวโล่งๆไปเริ่ม Start. สตาร์ทศูนย์กับบูบิโตได้เลยอันนี้คือเดอะเบสณปัจจุบันนี้ กูต้องการหนังซปเปอร์ฮีโร่ที่จบในเรื่องโคตรหนังซปเปอร์ฮีโร่ที่แม่งไม่ต้องผูกส้นตีนเลยทั้งนั้นไม่ต้องโยนภาระการผูกจักรวาลส้นตีนอะไรมาให้คนดูดูเราดูจบปับ๊บเราไม่ต้องไปหาอ่านข้อมูลเป็นกระตักกระตักเราดูเรื่องนี้จบปับ๊บเราไม่ต้องไปนั่งทางในทบทวนความทรงจําว่าเออในอดีตหนึ่งเฟสมมีเรื่องเฮอะไรบ้างเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องเราต่อไปแม่งก็จะบวกรวมกันทั้งหมดหนังทุกเรื่ เรื่องของจัก,กรวาลแม่งผูกเป็นเรื่องเดียวเราไม่ต้องมีปัญหาตรงนั้นนี่คือโล่งๆสบายๆโคตรพูดย้ำอีกครั้งผมเป็นแฟน MCU ที่ณตอนนี้โคตรเบื่อ MCU เลยบูวิทเทลทำมาได้ดีโคตรแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบูวิทเทลเล่าเรื่องเร็วจริงๆความเร็วมันทำให้หลายๆช่วงจังหวะของหนังนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างที่มันรวดเร็วสังเกตว่าตัวหนังนะครับ มันจะมีโมเมนต์ของการเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวหัวเลาะเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวหัวเลาะกราฟอารมณ์มันจะแบบพุ่งพลาดมากอะแบบเสียใจปัแ๊บบเสียใจเลยนะแบบโอ้โหแม่งดิ่งดาวเลยตอนจบมีเสียน้ําตางันด้วยผมรู้สึกว่าผูกพันกับครอบครัวนี้ด้วย ม่งแบบเล่าโมเมนต์ครอบครัวเก่งมากผมถึงยกตัวอย่างโคโค่ไงเออแต่มันไม่เท่าหรอกนะมันไม่เท่าแต่มันทาให้ผมนึกถึงเฉยๆดูปั๊บแล้วนึกถึงโคโค่ตอนนั้นคุณไปดูคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้สำหรับผมเนี่ยมันมันชากว่านี้ได้อีกนั่นหมายความว่า หนังมันสามารถยาวกว่าน,นี้ได้อีกหน่อยผมเห็นหน้ากากเห็นดีไซน์ของบูวิโทก็นึกถึงไอรอนแมนเหมือนกันซึ่งในอดีตเนี่ยตัวบูวิโทกับไอรอนแมนก็เคยขับเคี่ยวกันมาก่อนใน Comic, เวอร์ชันคอมิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกนะที่มันจะมีดีไซน์อะไรหลายๆอย่างมันใกล้ๆกันคล้ายๆกันเป็นเหมือนซูเปอร์ฮีโร่สายแกจเจ็ตเหมือนกันแต่โพสิชันของพลังอาจจะต่างกันหน่อยไอรอนแมนโทนี่ซาร์กมันเป็นเหมือน คนธรรมดาเนาะที่สร้างหุ่นสร้างอะไรขึ้นมาใช่ไหมแต่ฮามิเลยเยสเนี่ยมันเป็นเหมือนมีกาฝากเหมือนมืนมีซิมไบโอตอยู่ในตัวเออแต่ซิมไบโอตของฮามิเลยเยสเนี่ยมันเป็นเหมือนสกอปรูปแมลงโฮสต์จินตนาการถึงอะไรอยากได้อาวุธอะไรมันสามารถสร้างให้ได้หมดเปลี่ยนปป๊๊บบให้ได้หมดเออเมื่อกี้ผมพูดถึงชื่อเมืองอย่ครับที่เป็นเหมือนโลเคชั่นหลักนะครับผม ของเรื่องบูบิทลก็คือพาเมลาซิตี้คือใน DC อ่ะครับเขาจะสร้างเมืองสมมุติขึ้นมานะครับแต่ก็มีการอ้างอิงจากเมืองที่มีอยู่จริงๆซึ่งเขาก็ได้สร้างเมืองพาเมลาซิตี้ขึ้นมานะครับโดยอ้างอิงจากเอลพาโซในความเป็นจริงแล้วก็ผสมผสานจินตนาการหลายๆอย่างเข้าไปซึ่งพาเมลาซิตี้ของ DC เนี่ยจะเป็นเมืองที่ถือว่าเป็นเมืองไฮเทคมากมันจะมีโพซิชั่นของคนที่อ่าเหมือนแบบรวยเมืองชั้นในรวยมากข้างนอกก็จะเป็นเหมือนคนจนอยู่อยู่โซนนี้ มีการแบ่งแยกจริงๆโพสิชันไอ้เรื่องคนรวยคนจนมันก็มีอยู่ในหลายๆเมืองของจักรวาลดีซีนะเหมือนอย่างก็ตแทมอย่างนี้ก็เห็นชัดใช่ไหมครับมีชนชั้นที่แตกต่างชัดเจนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการที่เขาสร้างเมืองให้มันเป็นเมืองสมมุติขึ้นมาเลยมันเลยทําให้อะไรหลายๆอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้ในจักรวาลของดีซีผมกําลังพูดในโพสิชันตรงที่การสร้างสถานการณ์ที่เหนือจริงในบูบิทเทิลเนี่ยมันจะมีหลายๆเหตุการณ์ที่มันดูแบบ ได้เหรอจริงเหรอมันทําได้เหรออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราคิดต่อไปปับ๊บเราก็จะไปเจอกับคําตอบที่ว่าก็มันเป็นเมืองสมมุติอยู่มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ตัวหนังมันจินตนาการขึ้นมามันมีความแฟนตาซีอยู่ในไอเดียตรงนั้นแล้วมันจะต่างจากของมาเวลไอจุดนี้มันไม่ได้หมายความว่ามาเวลหรือดีซีดีกว่ากันนะแต่มันเป็นทิศทางความยากง่ายในจุดที่เขาเลือกจะเดินไปในพม่าซิตี้เราเลยจะได้เห็นสีสันฉูดฉาดคุณนึกถึงเรื่อง b บรดเ r นเนอรเออก็ได้นะประมาณนั้นประมาณนั้นมีมีสีสันแสนไฟสีสันฉูดฉาดเพื่อนำเสนอเมืองที่ไฮเทค h นะครับผมแล้วก็บริษัทคอร์ดก็อยู่ตรงนั้นมันเลยทำให้โมเมนต์หลายๆโมเมนต์น่ะที่เป็นเหมือนโมเมนต์โจ๊กอะ่ะมันรู้สึกว่าเออมันมันมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกที่มันเป็นโลกสมมุติแบบนี้อย่าง คุณยายกแกรนมาที่ถือแกล็ลิงกันคือในความเป็นจริงไม่มีทางแน่นอนมึงเห็นคุณยายก่อนหน้านี้ป่ะแม่งนั่งเย็บผ้าเดินงอกงอกงอก,งอกแบบดูแบบคนแก่นะคนแก่เออเชี้ลูกก็โอยนั่งก็โอยใช่ไหมเออแต่นี่คือคุณยายมาถือแกตลิงกันแล้วก็ ปล่อยผมแล้วมันโ,โคตรเท่ยิงกันลิงกันโคตรฮาอะไรอย่างเงี้นยนะเราก็เลยรู้สึกได้ว่าเออไอความการ์ตูนการ์ตูนที่เจืออยู่ตลอดทางมันมันก็เป็นไปได้สําหรับผมอ่ะบูวิเทลผมจะรู้สึกเหมือนกําลังดูการ์ตูนที่เป็นไลฟ์แอคชั่นมากกว่าเป็นภาพยนตร์จริงๆคุณเข้าใจป่ะถ้าในดี่ะคุณลองนึกถึงโจ๊กเกอร์กับเดอะแบทแมน เออโจ๊กเกอร์กับเดิะแบทแมนเนี่ยมันมีความซีเรียสจริงจังอยู่เวลาเราดูอ่ะเราจะรู้สึกว่านี่คือภาพยนตร์ภาพยนตร์แบบจริงๆภาพยนตร์100%เซแบบที่ซีเรียสมากๆเออเราจะรู้สึกว่าเออเข้าไปปับ๊บเราก็จะมีห่วงอารมณ์หนึ่งที่เราจะเซตแล้วเราจะเสพหนังเรื่องนี้ในมุมที่มันซีเรียสจริงจังเราจะจดจ่อเลยเราจะตั้งใจเราจะ คิดสมองเรา100%จะโฟกัสอยู่ที่มันแต่ของบูบิโตเนี่ยสำหรับผมผมจะไม่ได้รู้สึกว่ามันจริงจังอะไรแบบนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเรากำลังดูการ์ตูนแต่เป็นไลฟ์แอคชั่นและเป็นการ์ตูนไลฟ์แอคชั่นที่มีจังหวะดรามา่าดีสำหรับผมบูบิโตเนี่ยเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ในปี2023ที่เป็นเหมือนเส้นมาตรฐานให้หนังซูเปอร์ฮีโร่หลังจากนี้ ว่าถ้าต่ํากว่านี้คือเฮีย้ยแล้วนะคือไม่ได้หมายความว่าบูมิทเลไม่ดีบูมิทเลดีครับดีจนเป็นมาตรฐานณปัจจุบันได้ว่าเฮ้ยหนังซูเปอร์ฮีโร่ต้องประมาณนี้สนุกได้ซีนแอคชั่นมันด้วยดราม่าความผูกพันเหตุและผลมีด้วยพระเอกอยู่ในจุดที่ไอ้เฮี้ยปัญหาทุกอย่างท้าทโถมอาจจะไม่ได้ไปใคยี่ที่ดราม่ามากอาจจะไม่ได้ไปขยี่ที่บาดแผลของพระเอกปมต่างๆหรือความรับผิดชอบต่างๆมาก ขนาดนั้นคุณลองนึกถึงสไปเดอร์แมนทวิแม็กไกว์เออมันอาจจะมีจังหวะดราม่าที่ลงลึกในตัวละครมากกว่าบูบิโตถูกไหมครับและจังหวะหนังมันก็ไม่ได้แบบปลุดปลาดเร็วเท่าบูบิโตอะไรอย่างเงี้ยแต่บูบิโตถือเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ในปี2023ที่ถ้าจะทําต้องอย่างเงี้ยจะผูกจักรวาลจะอีเวนต์ใหญ่จะเฮียอะไรก็ได้อะแต่สนุกในเรื่องอะเรื่องนี้ต้องได้พูดตามตรงเราเบือ่อเราเบือ่อยุค ยิ่งปัจจุบันมาเราโคตรเบื่อเลยหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ออกมาจืดๆเหมือนเราดูหนังเพื่ออ่านหนังสือสอบไปรอสนุกในอนาคตอ่ะมันจะมีใครเหลือชีวิตรอดไปสนุกถึงอนาคตไหมถ้าปัจจุบันมันยังไม่สนุกเลยอ่ะมันยังจืดเลยอ่ะดรามากก็ไม่มีแข่งออกมาตายเฮียๆเราก็นั่งด่ากันแข่งโดนมดกัดตาย นะครับโมด็อกโมด็อกโมด็อกเนี่ยถือเป็นวิเลียนอีกหนึ่งคนที่มีชื่อเสียงมากและฉลาดและสร้างความปั่นปวนให้จัก,กรวาลมาเวลเยอะมากแต่แบบออกมาตายแล้วนี่ฉันเป็นอเวนจออะไรมันผิวเผินไม่หมดเลยแล้วพูดตรงนะดูบูบิทจบเนี่ยแม่งยิ่งทำให้ผมไม่อยากดูเดอะมาเฟลส์แต่ยังไงซะเดอะมาเ e ลส์ก็ต้องรอดูผมเชื่อว่าเดอะมาเฟลส์เนี่ยน่าจะมีคนไม่ ไม่เดวันเยอะผมว่าเยอะแน่ๆแล้วหลายๆคนผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันเอ้ยเดี๋ยวรอสตมมิ่งก็ได้ใช่ไหมเออเออแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมถามทุกคนหน่อยดิปกติทุกคนสมัครพวกสตรีมมิ่งอะ่ะเยอะไหมผมเชื่อว่าแต่ละคนต้องมีอย่างต่ำแบบสองสามเป็นอย่างต่ำอะแล้วปกติทุกคนจ่ายสตรีมมิ่งกันยังไง แบง่งจ่ายปะแบบเอ twee, ้ยพอถึงก k k ําหนดก็แบ่งจ่ายทีละแอปทีละแอปผมอะเป็นคือแบ่งจ่ายทีละแอปทีละแอปแบ่งไปแบ่งมาลืม <c og s> จ่ายไปจ่ายมาปั <c og s> e? ๊บ <c og s> จ่ายซ้ําซ้อนจ่ายแล้วจ่ายอีก <c og s> บางครั้งก็ไม่ได้จ่ายซ้ําซ้อนลืมจ่ายไปเลยโดนตัดดูหนังสะดุดผมอะมีวิธีแก้ปัญหานี้เว้ยด้วยการที่หาแอปพลิเคชันน่ยที่เป็นเหมือนกระเป๋าตังค์ของตัวเองที่สามารถจ่ายค่าสตรีมิ่งพวกเนี้ ได้ในแอปพลิเคชันเดียวซึ่งถ้าเป็นปกติที่ผมใช้อยู่นะคือ True Money ซึ่ง True Money เนี่ยสามารถจ่ายค่าบริการได้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็น Netflix, p ซ์ m มวิดีโอวีทีวียูทูบไอหรือแม้กระทั่ง HBO Go เขาก็จ่ายได้หมดเลยสนุกไม่สะดุดฟินสุดทุกแอปสตรีมมิ่ง จ่ายง่ายจ่ายด้วย True Money มั่นใจปลอดภัยแจ้งเตือนทุกยอดจ่ายเช็ครายละเอียดได้ทันทีหมดทุกปัญหาเลยทุกคนลองไปใช้กันดูนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องตัวร้ายของเรื่องผมอะ่ะอยู่ในโพซ i t i o n ที่ผมชอบตัวโกงของเรื่องนี้ผมชอบในโพซ i t i o n ที่ไม่ได้ออกมาแล้วร้ายกูร้ายมึงรู้ไว้ตัวกูเนี่ยเอ้ยเป็นยักษ์ร้าย มันไม่ลิเกวง่ายๆมันไม่ร้ายแบบออกมาร้ายร้ายโดยไร้เหตุผลกูอยากจะรา้ราไร้อย่างเดียว <c oughs> ตอนที่ผมดูบูวิทโธนะแล้วเห็นตัวร้ายในภาพยนตร์เรื่องบูวิทโธมันทําให้ผมนึกถึงตัวร้ายในหนังซูเปอร์ฮีโร่หลายๆตัวอย่างแบบวอลเจอร์ Walter ก็ดีนะครับโอเคนะครับผมผมไม่ได้หมายความว่าตัวละครวายร้ในบูวิโธเนี่ยมันจะเป็น ไวร้ายที่น่าจดจําเหมือนอย่างวอเจอร์อะไรอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องนั้นเทียบไม่ได้แต่ตัวละครไวร้ายในบูบิโธเนี่ยผมชอบในมุมที่มันไม่ใช่ไวร้ายแบบดาดๆ่เป็นลูกน้องของอาเจวิกตอเรียคอร์ดที่ร้ายกูร้ายกูแบบละครไทยเออวิกตอเรียคอร์ดนี่อยู่ในเวอร์ชันละครไทยใช้ได้เหมือนกันละครไทยใช้ได้เลยนะคบผมที่ พี่ชายเป็นคนดีดีเกินดีจนไม่เฮียซะเลยไม่โลภมากซะหน่อยละ่ะไม่เฮียสักหน่อยละ่ะคิดคันเอ้ยดีจนคัน <c oughs> เป็นโรคเกียรติคนดีเจวิกตอรเรียขอนี่เป็นโรคเกียรติคนดีไม่ชอบคนดีเลยไม่ชอบ <c oughs> แล้วนางก็จะมีลูกน้องหนึ่งตัวก็คือตัวโกงตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวละครตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นแค่แบบเหมือนเป็นมือเป็นตีนของวิกตเรียขอนเนาะเออมันก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ ถูกวิกตอรียคอร์ดเนี่ยควบคุมเป็นเหมือนหนึ่งในผู้เสียหายนียครับที่จำใจทําตามคําสั่งของวิกตอรียคอร์ตจนสุดท้ายตัวหนังเขาก็มีจุดแลนดิ้งให้ตัวละครตัวนี้ในแบบที่สวยงามและผมชอบมันสร้างความประทับใจในตัวร้ายตัวนี้ถึงแม้ว่าในหนังนะครับมันยังมีข้อเสียหนึ่งอย่างนะครับที่ผมพูดไปแล้วคือความเร็วเราจะสังเกตว่าตัวละครตัวนี้ในช่วงแรกเป็นเหมือนตัวกงดัดดาแบบออกมาเป็นมือเป็นตีนให้อเจวายไร เกลียดพี่ชายพี่ชายเป็นคนดีเกินไปสร้างปัญหาให้กับคอร์ดมาโดยตลอดมึงมีหนทางร่ำรวยได้ก็ไม่เอาจะช่วยเฮียอะไรก็ไม่รู้วไลท์ของ DC หลายๆตัวเป็นโลกนี้กันนะครับคือเกลียดคนดีเห็นใครทำดีไม่ได้คันโอ๊ยคันคันวิกตอเรียขอดมาแบบนั้นซึ่งแรกๆเราก็เห็นตัวละครตัวนี้ในแบบของเป็นมือเป็นตีเนี่ยนะเราก็ดูไปเรื่อยๆสักพัก เขาใช้วิธีการแฟลชแบ็แล้วมึงดูนี่คือสิ่งที่มึงจะต้องรู้เกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ก็คือในช่วงท้ายนะครับตัวละครของฮามิเลเยสเนี่ยเขาฉุนขาดคือเขาเหมือนควบคุมตัวเองไม่อยู่เขาโกรธเขาเสียใจเขาควบคุมแบบตัวละครคือสภาพจิตใจเขาตอนนี้เหมือนพังพังเลยพังเลยด้วยอาการโศกเศร้าเสียใจหลายๆอย่างเขาแบบเป๋มาก ใช่ไหมเออแล้วไอตัวสกอ r ั์ที่อยู่ในตัวเนี่ยมันก็เหมือนกับเริ่มซึมนะเริ่มสนิทเริ่มประสานเข้ากับฮามิเลเยสเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่าตัวสกอตั์เนี่ยมันค่อยๆได้รับชุดความคิดแบบของฮามิเลเยสออกมาการที่ไม่อยากฆ่าคนเอย่ยการลักขอบครัวการปลุกใจอะไรต่างๆสกอตั์กับฮามิเลเยสเนี่ยนิสัยมันจะคล้ายกันมากขึ้นเรืเ่อยๆ จนตอนจบเรื่องนะคบตัวคารับเขาก็หาวิธีเนาะในการปลุกสติให้ฮามิเลเยสเนี่ยคืนสติและตั้งสติโดยการที่แฟลชแบ็กมาให้เห็นความคิดของตัวละคราวรลายโดยการที่ก่อนหน้านี้เขาก็มีการแบบได้ชุดความคิดได้เห็นในสมองของตัวละครไยรลายมาแล้วว่าอ๋อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับเขาในอดีตอะไรมันน่าสงสารนะฮามิเลเยสถ้านายได้เห็นภาพนี้นายน่าจะสงบขึ้นนะครับเพราะว่าฮามิเลเยสกับ ตัวละครไวร้าเนี่ยก็เป็นเหมือนผู้เสียหายในสถานการณ์นี้ไม่ต่างกันอะไรประมาณนั้นเราก็เลยได้เห็นปลายทางของเรื่องที่ผมมองว่าโอเคอย่างที่ผมบอกไปผมมองออผมมองบลูบิทเทเป็นเหมือนการ์ตูนที่อยู่ในเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่น Live ผมไม่ได้มองบลูบิทเทในแบบของภาพยนตร์แบบจริงจังซีเรียสเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน้ำหนักกำลังดีเนาะคุณลองนึกภาพว่าเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีไปดูแล้วก็โอเคแรกๆถ้าคุณ เป็นชายวัย30อัพนะคุณก็อาจจะรู้สึกลำคาญหรืออาจจะรู้สึกแบบหงุดหงิดเล็กน้อยกับความเร็วแล้วความดุดิกจุกจิกของครอบครัวนี้ทุกครั้งที่ครอบครัวนี้ออกมาในหนังเนี่ยเขาจะสร้างภาพในแบบของความวุ่นวายตลกโปกฮาวุ่นวายตลอดเวลามันเป็นเหมือนบ้านเล็กๆคือครอบครัวของมิเลยเยสเนี่ยเขาเป็นครอบครัวที่ฐานะยากจนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเล็กๆเนี่ย อยู่กันหลายคนมากครอบครัวของฮามิเลียส yes, มันเลยเหมือนเป็นครอบครัวที่กินนอนก็คืออยู่ด้วยกันตลอดนอนก็นอนด้วยกันกินก็รวมกันกินเพราะฉะนั้นบรรยากาศในบ้านมันเลยจะวุ่นวายมันจะโวกเวกเจียวเจ้าไปหมดนะครับชายวัยสาหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามัน มันเยอะมันวุ่นวายเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าสําหรับผมคือโอเคผมผมโอเคผมผมรับได้ผมรับได้เรื่องบทเรื่องเรื่องอสำหรับผมบูวิทเทลถือว่าส่วนที่ดีก็มีส่วนที่ไม่ดีก็มีเช่นกันแต่ส่วนที่ดีของหนังบูวิทเทลมันเสือกเป็นส่วนที่ทัสกับผมพอดีในชุดแอคชั่นผมชอบไอพลังของบูวิทเทลที่สามารถจินตนาการทุกๆอย่างออกมาได้มีปืนแบบล็อกแมนมี มีท่าในเกมด้วยนะมีท่าแบบในเกมด้วยกระโดดยิงปืนแบบอย่างนั้นน่ะเออนี่เขาก็ใส่มาด้วยบินแล้วยิงด้วยความที่ฮัมมิเลเยสมันคงเคยเล่นเกม Final f a n ตาซีนะมันก็เรียกดาบปั้งขึ้นมาที่คุณเห็นในตัวอย่างอะวแล้วก็แปงแล้วก็ต้องอย่างนี้สิเยี่ยโคตรเท่อยากดูอีกแล้วบอกให้ตรงนี้นะบูบิโต คอนเซปต์เขาคือมแมลงเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในภาคต่อๆไปเนี่ยมันจะมีมแมลงอื่นๆมแมลงเนี่ยดีไซน์เป็นชุดซูเปอร์ฮีโร่โคตรเท่เลยรอดูได้เลยและอย่างหนึง่งเอออัปเดตนะเจมส์กันเขาออกมาประกาศแล้วว่าบูบิทโฮได้ไปต่อกับ DCU ตบมือสักห้านาทีได้ไหม The best ทุกคนบูมิเทลได้ไปต่อเพราะฉะนั้นรอดูได้เลยนะครับชะตากรรมของผู้ชายคนนี้ในจักรวาล DCU ของเจมส์กันโลดแล่นเฉิดฉายแน่นอนพูดตามตรงนะมาเวลถ้ายังมัวแต่ปูอยู่ DCU แซงต่อไม่รอแล้วนะมาเวลเริ่มโฟกัสหนังเป็นเรื่องๆได้แล้วครับอีเวนต์ใหญ่ก็มีก็เล่าไปแต่หนังแต่ละเรื่องทุกเรื่องที่ออกมาต้อง ได้ใจคนดูด้วยนะครับไม่ใช่สร้างแต่หนังทางผ่านเพื่อรอไปพีคอีเวนต์ใหญ่เรื่องบทเรื่องงสำหรับผมบูบิโตก็ไม่ได้ดีเดย์หรอกมีทั้งดีและเสียปรับปนกันไปแต่ผมรู้สึกว่ามันโอเคในโพสชันของผมดราม่าดีแอคชั่นดีคีเอทโพสชันของไวไลท์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีภาพจําหรือมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนเข้มข้นเหมือนพวกเวลาเราเห็นวอลเจอร์เหมือนเวลาเราเห็นไวไลท์ของฝั่งมาเวลมันจะ ชัดมากแบบวอเตอร์เป็นเหยียวเป็นเหยืยวใช่ไหมด็อกอ็อกเนี้ยเป็นเหมือนโหแม่งปลาหมึกเป็นเหี้อะไรใช่ป่ะมันจะมีภาพลักษณ์ที่มันชัดเจนจําง่ายโอเคตัวละครไวไลนในบูวิโเมันไม่ใช่โพสิชันนั้นแต่โพสิชันที่มันอยู่มันผูกกับดรามา่าซึ่งมันดีสําหรับผมคือลงตัวบทใช้คําว่าดีไม่ได้ใช้คําว่าลงตัวเออนี่ชัดเจนกว่ากับบูวิทเนะครับเรื่องการแสดงผมไม่ได้มีอะไร ที่จะต้องชมและไม่ได้มีอะไรที่จะต้องด่าคืออยู่ในมาตรฐานในเกมที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็งานตัดต่อพับเรชั่นสำหรับผมอยู่ในตัดตามสเปคผมจะให้คํานี้นะตัดตามสเปคหนังซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมาตรฐานมันสูงมาเวลทาไว้สูงมากเอ็นเกมคือมาตรฐานของ งานคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ผมมองว่านั่นคือเพดานที่มาเวลเคยสร้างเอาไว้แล้วถ้า DC ต้องการจะทลายเพดานของ e n d g เกมมันมันมันยังไกลบูวิโทมันยังไกลมากถูกไหมครับแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่มันน่าเกลียดนะเออมันก็ดูได้เพลินๆนะครับมันมีช่วงจังหวะของบทของเรื่องของดราม่าอะไรที่มัน จูงเราไปทางนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นไอ้คอมพิวเตอร์กราฟิกที่มันดูการ์ตูนการ์ตูนไปมั่งหรืออะไรไปมั่งสำหรับผมคือมันไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้บูบิโตนะ7.5คะแนนครับบูบิโตถือเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ในปี2023ที่มาเซตมาตรฐานณปัจจุบันว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่อะมันควรจะต้องอยู่ในโพซิชันที่ขายได้ และบทก็ต้องโอเคด้วยไม่ต้องดีไม่ต้องจริงจังไม่ต้องไปแบบโอ้โหไม่เหมือนอ่ะเดอะแบทแมนเขาก็ไปเวจริงจังใช่ไหมเขาต้องการบทที่เข้มขน้นทางนั้นก็ได้แต่จะไม่ทางนั้นก็ได้มาทางเนี้ยเป็นหนังขายหนังเฮฮามีซีนแอคชั่นมันมันมีดราม่าให้เราได้ซึมซับผูกพันนะครับก็สร้างในแบบมุมนี้ก็ได้ผมเลยมองว่าบูวิโเป็นการเซ็ มาตรฐานณนะปัจจุบันต่ํากว่านี้คือไม่เวิร์กแล้วนะเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับบุวิโทก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมนะปัจจุบันผมเชื่อว่าพวกเราชาวหนอนหนังเนี่ยสายหนังเนี่ยมีซีมิ่งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการ หาแอปพลิเคชันที่เป็นเหมือนกระเป๋าตังค์แล้วเขาสามารถใช้จ่ายค่าซูมิ่งหลายๆตัวได้ในที่เดียวมันสะดวกจริงๆซึ่งผมก็แนะนำนี่เลยท r ูมันนี่ใช้จ่ายแอปซูมิ่งได้หลายตัวเลยแล้วเขาก็มีระบบการแจ้งเตือนให้ด้วยเพราะฉะนั้นหายห่วงไม่มีลืมเพราะฉะนั้นลองดูท r ูมันนี่ครับสนุกไม่สะดุดฟินสุดทุกแอปซูมิ่งจ่ายง่ายจ่ายด้วยท r ูมันนี่มั่นใจปลอดภยัยแจ้งเตือนทุกยอดจ่ายเช็ครายละเอียดได้ทันทีสุดท้ายนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องนอนหนังด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่ง เนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของน้องหนังผมลงคลิปปั๊บเราจะได้มาเมาส์มอยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตทัาใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันขยับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ